สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ News Hour Weekend นะคะวันนี้เราอยู่กันเย็นวันอาทิตย์ที่10ธันวาคม2566นะคะดิฉันนงวดีธนิมานและคุณโซภาองการนะคะพี่โซสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้วันอาทิตย์ยังกรุงเทพไม่ทราบเป็นยังไงบ้างนะเงียบๆป่ะหรือยังยังคึกคักอยู่นะไม่เงียบค่ะพี่โซค่ะคึกค่ะแล้วม่วนซื่นเลยเหมือนเขาไปเที่ยวเขาไปเที่ยวใช่ไหมสนุกสนานใช้เงินใช้ทองกันใช่ไหมบอกบางแสนคนเต็มหมดเลยบอกโอ้โหคนกันเที่ยวอารมณ์สนุกสุดยอดนะใกล้สิ้นปีแล้วเออที่ไหนก็มีแต่คนนั้นแหละนะมันคือคนไปเที่ยวมีเงินไงใช้ไปกินข้าวกินอาหารนั่นนี่นู่นนะคืออารมณ์ดีอะไรนะต้องการใช้เงินสุดๆไงเรามีนายกรัฐมนตรีเศรษฐาท่องปฐพีไงนะโอ้โหมันคือไม่ต้องทำหาไม่ต้องทำงานทำงานกินและเที่ยวอย่างเดียวไงโอ้โหใช่ไหมนี่เราดำเนินตามสนองนโยบายรัฐบาลนะคะใช่เศรษฐาท่องปฐพีท่องไปที่ท่องปฐพีเมื่อวานนี้เขาไปจะไปเมืองการเสร็จปุ๊บไปเชียงรายไปเปิดงานศิลปะเนี่ยนะศิลปะโลกอะไรเขาอะนะเป็นมหกรรมทางศิลปะลากยาวตั้งแต่เมษายนนู่นศิลปินอะไรพวกอาร์ติสจากทั่วโลกอะไปอยู่ที่นั่น18อำเภอเชียงรายนะค่ะโอ้นี่ก็เดินสายเหมือนกันนี่นานะก็ท่องปฐพีแต่คือเน้นการท่องเที่ยวไงคือพอผู้ว่าการท่องเที่ยวไปเที่ยวต่างประเทศแล้วก็ไปว่าเขาตัวเองจะเที่ยวเก่งเหมือนกันนะถ้าไม่เที่ยวไทยก็ชวนนอกเนาะโอ้ก็บอกว่าที่นายกบอกว่าเนี่ยไปแต่ต่างประเทศไปแต่จังหวัดใหญ่ๆเอ๊ะมีคอมเมนต์ประชาชนบอกว่าเอ๊ะนี่พูดถึงใครกันแน่อะไรอย่างเงี้ยใช่ๆๆไอ้ตัวเองนักเที่ยวตัวฉกาจเลยล่ะก็เดี๋ยวจะไปญี่ปุ่นแล้วนี่คะใช่คือไปสร้างคอนเนคชั่นไงเผื่อไม่เป็นนายกก็สร้างคอนเนคชั่นทางธุรกิจไว้ไงให้คนรู้จักไงคือถ้าคุณเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีแล้วคุณไปทำธุรกิจเนี่ยมันโอเคกว่าใช่ไหมใช่ถ้ากลับไปเป็นประธานบริษัทอสังหาริมทรัพย์อีกทีนึงคุณก็มีเครดิตดีใช่ไหมค่ะเออกระติ่งห้อยท้ายว่าเป็นนายกอย่างนี้แน่นอนคนไปประธานบริษัทต่างประเทศเขาก็เจรจากับเนี่ยอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นประธานบริษัทเนี่ยมันดูมันมีเครดิตไงนะคะคุยกันในบงในแบงก์อะไรต่างๆนานาก็โอเคอยู่ใช่ไหมนี่ช่วงนี้ก็ผ่านหุ้นกู้ก็เขาเรียกโอเวอร์ซับสไครป์ไปไงค่ะจาก 2,000 ก็เป็น 2,500 กู้ต่อสามารถมีเครดิตกู้ได้เพิ่มต่อเงี้ยนะใช่ไหมมีน่ารีบดูรีบนะไปแบบหลายจังหวัดแล้วก็เป็นมีสามีของคุณรองประธานซอฟต์พาวเวอร์ไปเป็นประธานแสนสิริใช่ไหมคุณอภิชาติจูตระกูลใช่ไหมล่ะโอ้มันดูมันโอ้โหมันผูกโยงเชื่อมโยงกันสร้างความน่าเชื่อถือให้กับบริษัทนี้มากมายเลยและตัวเองด้วยไปภูเก็ตก็ดูทำเลว่าจะไปสร้างหมู่บ้านที่ไหนไหมคอนโดที่ไหนไหมนะไม่เห็นไปทางพวกหนองมาวอพวกนี่บ้างเลยวินหมดเลยนั่นเนี่ยใช่ก็เรียกว่าคือกับพี่โสก็อย่างในกรุงเทพก็จะมีงานกาชาดช่วงนี้นะคะใช่ไปสัมภาษณ์กันนะไปจับจ่ายใช้สอยหาอาหารอร่อยๆทานกันงานกาชาดนะคะก็ยังจัดอยู่ในช่วงนี้ค่ะแล้วก็วันนี้ลงไปห้างแถวรังสิตมาฟิวเจอร์พาร์ครังสิตอ่ะโอ้โหเป็นห้างที่ใกล้บ้านมากเลยนะใกล้บ้านมากเลยคนละที่กันเลยนะฮะมีธุระลูกชายอ๋อธุระเซ็นทรัลใกล้บ้านก็มีตั้งหลายสาขามีหลายจุดไปไม่ที่รังสิตโน่นน้องดีเขาไปเล่นคอนเสิร์ตอ๋อใช่ค่ะก็เลยต้องมีไปให้กำลังใจเด็กลูกถ่ายวิดีโอไว้เก็บไว้ดูอะไรแบบนี้ก่อนที่เป็นเหมือนแบ็คพิงค์ใช่ไหมใช่วงบอยแบนด์นะบอยแบนด์ก็ต้องเป็น BTS อะไรอย่างเงี้ย
แต่ว่าห้างแน่นค่ะก็จะบอกว่าบรรยากาศจับจ่ายใช้สอยช่วงนี้ก็ดูแล้วคึกคักมากๆเลยนะคะแล้วก็แต่งานกาชาดยังไม่ได้ไปนะไม่รู้ว่าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมของเรามีใครแวะเวียนไปงานกาชาดบ้างนะคะก็แชร์เล่าให้ฟังบ้างก็ได้นะว่าปีนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะมีใครแบบไปสอยดาวได้รางวัลใหญ่ๆอะไรมาหรือเปล่านะเอามาเล่าให้ฟังกันด้วยนะคะไปง่ายไปรถไฟฟ้าใต้ดินก็ได้ไงไปรถ BTS ก็ได้ไงใช่คือมันสะดวกกว่าสมัยยุคสวนอำพรเยอะสวนอำพรหาที่จอดรถลำบากเมื่อก่อนเนี่ยโอ้เดินเข้าไปนะนั่นเป็นงานกาชาดสุดท้ายที่ผมไปเมื่อสวนอำพรเมื่อกี่ปีแล้วคะน่าจะ30กว่าปีแล้วมั้งไม่30ก็40ปีอ่ะประมาณนั้นพี่โสต้องอัปเดตแล้วนะคะนี่เว้นการอัปเดตนานเกินไปแล้วก็นึกว่าสักแบบก่อนโควิดอะไรอย่างนี้โอ้โหไม่ใช่ตั้งแต่ย้ายมาสวนพรมานี่ไม่เคยไปเลยที่อื่นไหนที่ไหนเลยอ่ะนี่ดีกว่าต้องอัปเดตเดี๋ยวพาพี่โสไปดีกว่านะเผื่อไปช้อปปิ้งพระขมาอะไรอย่างนี้นะอ๋อมีเนี่ยสองผืนข้างหลังนี่ไงเห็นไหมสีแดงกับสีดำนี่ก็ลายเนี่ยเห็นไหมเติมหน่อยเอาสีอื่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยมีสองผืนอยู่บนโต๊ะนี่ไงบนโต๊ะนี่สองผืนเนี่ยอ๋อไว้ข้างกายเลยเหรอเออใช่ข้างล่างมีเป็นกระเป๋าเลยยังเยอะเลยข้างล่างหลายสิบผืนอ่ะเราส่งเสริมสินค้าชนบทนะค้าชนบทใช่ค่ะวันนี้ชวนคุยเล่นก่อนเพราะว่าข่าวในประเทศรู้สึกว่าจะไม่ค่อยมีอะไรแบบคึกคักมากนะคะก็เลยคุยกันถึงบรรยากาศสักนิดนึงเพราะช่วงปลายปีแล้วนะคะแต่ก็เดี๋ยวเราไปที่ต่างประเทศกันก่อนนะคะพี่โสว่ามีข่าวอะไรบ้างสงครามอิสราเอลฮามาสล่าสุดเป็นอย่างไรบ้างนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยคุยเรื่องข่าวกันเมื่อวานนี้เราเพิ่งพูดแบบใช่ไหมว่าโจไบเดนน่ะจะหาทางลัดส่งกระสุนรถถังไปช่วยอิสราเอลไงที่ไม่ต้องผ่านสภาไงค่ะมันผ่านแล้วอ่ะคือส่งไปเนี่ยคือใช้ผ่านคือไม่ต้องใช้ก้อนใหญ่ไงคือใช้อำนาจประธานาธิบดีที่เขาเชื่อเลยว่าใช้Arms Export Control Act เนี่ยคือถ้าไม่ถึงระดับเหมือนกับบ้านเราเนี่ยถ้าหากไม่ถึงระดับหนึ่งก็ไม่ต้องประมูลเงี้ยใช้วิธีพิเศษไม่ต้องเข้าสภาอันนี้เอาเลยเออใช่อันนี้ก็ใช้มูลค่าแค่$106 ล้านรถเล็กค่อยๆซอยย่อยไปไงเดิมเขาจะส่งไปมูลค่า500 ล้านดอลลาร์ใช่ไหมนี่มันต้องผ่านสภาอันนี้ก็บอกงั้นดีกว่าใช้อำนาจประธานาธิบดีเนี่ยส่งไปประมาณสัก 12,000-13,000 นัดใช้กระสุนทำลายร้างสูงใช่ไหมก็ส่งไปแค่นี้ละงบประมาณ106 ล้านดอลลาร์ใช่ไหมคือส่งให้กองทัพอิสราเอลไปฆ่าชาวปาเลสไตน์ต่อไปขณะที่บอกว่าปากก็พ่นสันติภาพสันติภาพนะแต่โจไบเดนก็แน่นอนละกระหายเลือดเพราะว่าปีหน้าเนี่ยอาจจะแพ้เลือกตั้งอาจจะไม่ลงฉะนั้นก็ต้องช่วยจังหวะนี้เนี่ยคือถ้าจะมีโอกาสทำคะแนนว่าเป็นผู้นำประเทศที่สามารถจัดการกับกลุ่มฮามาสได้สำเร็จนะก็จะเป็นมีโอกาสได้คะแนนตอนนี้ก็ 30% ความนิยม 30% นะต่ำคือยุคของโจไบเดนเนี่ยนะผู้นำเนี่ยนะโอลาฟโชก็ 30% นะคิชิดาก็ 30% ตอนนี้กำลังจะไปเพราะว่าไปเรื่องเฉาโชเรื่องไประดมเงินแล้วก็เอาเงินเข้ากระเป๋าไงสสพักเนี่ย LPD ไง LDP ไงคือไประดมเงินเนี่ยระดมเงินเดินมาแทนที่จะเข้าพักก็เข้ากระเป๋าตอนนี้ก็จะรอดไม่รอดถึงเนี่ยไม่กินเนี่ยจะรอดอีกนานหรือเปล่าเรื่องคิชิดาเนี่ยไอ้ต้องออกจากตำแหน่งก่อนกำหนดอ่ะเพราะตอนนี้เรตติ้ง 30% ของไงนี่ก็เหมือนกันเซเลนสกี้ก็ 30% โอลาฟโชก็ 30% โจไบเดนก็ 30% หมดเลยพวกแก๊งเนี่ย 30% หมดคือความนิยมตกต่ำมากประชาชนไม่เอาอ่ะนะค่ะเนี่ยทีนี้ก็คือหนุนสงครามหมดเลยนะใช่แล้วก็ตอนคิชิดะมาเป็นนายกก็ตามก้นอเมริกันเต็มที่เลยเหมือนกับประธานาธิบดีเกาหลีใต้ก็ 30% เหมือนกัน
ที่เดินตามก้นที่ไปร้องเพลงที่สำเนียงขาวจำได้ไหมค่ะนั่นก็ 30% มันก็ตกต่ำมากเลยแก๊ง 30% นะแก๊ง 30% คือลำบากทำไมไม่29หรือ35กันไปทำไมต้อง 30% กันไปรู้อันนี้ก็เรื่องที่แปลกมากเลยคือมันคือถ้ามันต่ำกว่า 30% ถือว่าห่วยสุดยอดความห่วยแล้วไงก็จะเอาแค่ 30% พอแล้วพอจะยังพอโอเคยังพอมีราคาอยู่บ้างค่ะใช่ไหมนี่แต่ว่าตอนนี้ยังไม่รู้ว่าคุณเฉลิมชัยเราถึง 30% หรือเปล่าเราไม่แน่ใจ เดี๋ยวเราจะมาว่ากันเศรษฐา 30% มาเราไม่รู้ไม่ถ้าวันดูถ้าวันนี้อาจจะใช่ก็ได้เพราะตั้งต้นนี่ตั้งต้นไม่รู้ว่าตั้งต้นที่กี่เปอร์เซ็นต์นะนายกคนนี้นะเออใช่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  ทีนี้ย้อนกลับมาที่เรื่องของกาซาต่อก็ตอนนี้อิสราเอลยังจำกัดอย่างที่เราพูดเมื่อวานเนี่ยเขาสั่งให้ชาวปาเลสไตน์ไปอยู่ในพื้นที่เนี่ยเล็กกว่าสนามบินฮีโธรนะบอกเป็นเซฟโซนที่จริงต่อไปคงจะไล่ให้เล็กกว่านี้อีกคงเป็นเล็กกว่านี้อีกเพราะนี่มันเล็กสุดแล้วไงที่ยังมีอยู่เพราะประชากรเขามีตั้ง 2-3 ล้านคนจะให้ไปอยู่ในพื้นที่จำกัดแค่นี้ได้ยังไงแล้วก็วันนี้ก็ไปไล่จับกลุ่มชาวปาเลสไตน์ในฝั่งเวสต์แบงก์อีกนะเฉลี่ยจับกลุ่มวัน58-60คนต่อวันทั้งที่เวสต์แบงก์ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการโจมตีของฮามาสจากฉนวนกาซาเลยเพราะว่าในเวสต์แบงก์เนี่ยที่มีอำนาจคือพวกพรรคปาเลสไตน์ออโตเรตี้ใช่ไหมคนละกลุ่มกับฮามาสกันแต่ว่าอิสราเอลก็ยังคงจะจัดการกดขี่ข่มเหงชาวปาเลสไตน์ต่อไปไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็คือเป้าหมายชัดเจนคือยิ่งมีอเมริกาหนุนหลังด้วยเนี่ยนะอย่างเช่นให้เงินส่งรถถังส่งกระสุนรถถังให้ก็แสดงว่าอเมริกายังแบ็กอยู่ทีนี้โอดอนเนี่ยประธานาธิบดีของตุรกีโอดอนเนี่ยบอกว่ามันเป็นเรื่องที่น่าอายขายหน้าบางที่คือโอดอนก็เป็นตุรกีเป็นสมาชิกนาโต้ใช่ไหมเขาก็บอกว่าเป็นสิ่งที่มันน่าอายขายน่าเป็นอะไรน่าเป็นยศที่อเมริกาเนี่ยไปวีโต้ความพยายามที่ให้มีการหยุดยิงโดยคณะมนตรีของมั่นคงใช่ไหมอเมริกาเป็นประเทศเดียวที่ไม่เห็นด้วยกับการหยุดยิงอังกฤษยังพอมียางอายอยู่บ้างก็งดออกเสียงอีก13ชาติที่โอเคหมดไม่ว่าจะเป็นจีนฝรั่งเศสรัสเซียซึ่งเป็นสมาชิกถาวรรวมประเทศอื่นด้วยตามข้อเสนอของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะแต่มีอเมริกาประเทศเดียวที่ไม่ได้ต้องอิสราเอลต้องฆ่าชาวปาเลสไตน์ต่อไปไม่งั้นเนี่ยโอกาสที่สหรัฐจะขายอาวุธให้อิสราเอลไม่มีฉะนั้นเพื่อให้กลุ่มอุตสาหกรรมทหารของอเมริกามีงบประมาณมีเงินรายได้ฉะนั้นอเมริกาต้องหนุนให้อิสราเอลฆ่าชาวปาเลสไตน์เพื่อที่จะขายอาวุธให้ต่อเนื่องที่เรามองเป็นทางรัฐให้เห็นชัดเจนเลยว่าทำไมถึงอเมริกาไม่ยอมให้อิสราเอลเลิกหยุดยิงเพราะว่าหนึ่งจะต้องขายอาวุธให้อิสราเอลไปฆ่าชาวปาเลสไตน์ต่อไปขณะที่ปากก็บอกว่าให้ลดการให้ผลกระทบต่อชาวพลเรือนหน่อยหนึ่งนะแต่ว่าวันนี้ก็มีภาพเขาหาว่าอิสราเอลจัดฉากเอาชายชะกันไปนั่งรถเหมือนนั่งรถหกล้อจับถอดเสื้อผ้ามาเลยอ้างว่าเป็นนักรบฮามาสแต่ที่จริงเป็นชายชะกันซึ่งไม่รู้เป็นมาจากไหนก็ไม่รู้แล้วมีคนจัดฉากคนอ้างว่ามีคนถือปืนไปมอบให้ทหารอิสราเอลบอกยอมจำนนแล้วก็ถูกจับกุมตัวไปอันนี้ก็ไม่รู้เป็นการจัดฉากเพราะว่าเราไม่รู้ว่าคนที่นั่นน่ะเวลาดูกันน่ะที่บอกว่าเป็นพลเมืองของอิสราเอลก็เป็นชาวอาหรับอยู่ประมาณ2ล้านคนที่มีพลเมืองของอิสราเอลนะไม่ใช่เฉพาะชาวอิสราเอลอย่างเดียวมีชาวอาหรับที่พลเมืองในอิสราเอลเนี่ย2ล้านคนค่ะนะก็เหมือนคนต่างชาติที่มาเป็นพลเมืองไทยเนี่ยชาวอินเดียชาวจีนพวกนี้เป็นพลเมืองไทยแต่ดูหน้าแล้วไม่ใช่คนไทยอย่างเงี้ยนะแต่ว่าเชื้อสายจีนเชื้อสายอินเดียเชื้อสายมอญพม่ารามันอะไรเป็นก็พลเมืองที่อยู่ในประเทศไทยอย่างเงี้ยนะก็เออร์ดวานก็โจมตีบอกว่าเป็นสิ่งที่คือเขาไม่เขาเจตนาที่เขาจะดูแล้วทนไม่ได้หรือเปล่าก็ไม่ทราบหรือเป็นการกระตุ้นใ
ให้หลายประเทศที่ต้องเริ่มจะแอคชั่นออกมาว่าจะเป็นจอร์แดนหรืออียิปต์หรือซีเรียหรือแม้กระทั่งซาอุดิอาระเบียซึ่งประเทศเหล่านี้ก็ไม่อยากจะเข้าไปทำสงครามอย่างจริงจังอ่ะนะเพราะว่าทำสงครามแล้วมันเริ่มแล้วมันเลิกยากเริ่มแล้วเลิกยากเพราะมันต้องมีการเอากำไรเอาพื้นที่เอาอะไรต่อเนื่องฉะนั้นก็ปล่อยให้กลุ่มตัวแทนว่าจะเป็นฮิซบุลเลาะห์หรือว่ากลุ่มมุจาฮิดีนกลุ่มจิฮาดอื่นๆกบฏฮูธีอย่างเงี้ยก็หาเรื่องโจมตีเพื่อที่ไม่ให้อเมริกาเข้ามาวุ่นวายมากที่เป็นอยู่แล้วก็คือตอนนี้มันมีความผันผวนในการเมืองของอเมริกันโจไบเดนนี่รู้สึกสองจิตสองใจว่าจะลงหรือไม่ลงดีปีหน้าใช่ไหมค่ะค่ะแล้วการหาเสียงของคู่แข่งเนี่ยตอนนี้กับมีการปั่นข่าวว่านิกกี้เฮลลี่เนี่ยที่มีเชื้อสายลูกครึ่งอินเดียอยู่ด้วยเนี่ยกำลังมาดังมาสวัสดิ์ถ้าประกวดถ้าว่าถ้าเลือกตั้งวันนี้ก็นิกกี้เฮลลี่ชนะโจไบเดนว่างั้นเถอะนะเมื่อเทียบสัดส่วนว่านิกกี้เฮลลี่จะชนะโจไบเดนกับทรัมป์ชนะโจไบเดนเนี่ยนิกกี้เฮลลี่มีโอกาสชนะโจไบเดนมากกว่าแต่ว่าถ้าเทียบกันพร้อมกันแล้วนะทรัมป์ก็ยังนำทุกคนอยู่ทีนี้มันก็มีอีกประเด็นหนึ่งคือว่าพวกยุโรปเนี่ยกลัวว่าทรัมป์จะชนะเพราะว่าทรัมป์เคยขู่ว่าจะออกจากนาโต้ใช่ไหมคือถ้าอเมริกาถ้าถอนตัวจากนาโต้แล้วเนี่ยแล้วยุโรปจะทำยังไงต่อไปนะนาโต้ก็ล่มสลายค่ะนะทรัมป์บอกว่าถ้าหากเป็นเรื่องถ้าเป็นทางดีปุ๊บแล้วเนี่ยจะหยุดสงครามยูเครนภายใน24ชั่วโมงก็คือเลิกแล้วก็บังคับให้ยูเครนไปนั่งโต๊ะเจรจากับรัสเซียแล้วก็ทั้งฝ่ายของตัวแทนของยุโรปเนี่ยก็ตกใจกับกลัวว่าอเมริกาจะทิ้งไปเพราะทรัมป์บอกจะถอนทหารออกจากยุโรปเพราะว่ากลุ่มประเทศสมาชิกนาโต้ไม่ยอมจ่ายเงินทางด้านป้องกันประเทศเนี่ยงบป้องกันประเทศเนี่ยให้สูงเท่ากับ 2% ของ GDP ของแต่ละประเทศนะที่ผ่านมาก็เบี้ยวตลอดครับก็เคยวุ่นวายสมัยที่เป็นประธานาธิบดีอยู่นะตอนนี้ก็เลยกลัวว่าแต่ทรัมป์ก็เองก็มีคดีอาญาอยู่91คดีนะ91ข้อหาใน4คดีหลักซึ่งโอกาสติดคุกตลอดชีวิตก็มีอยู่ก็ยังไม่รู้อ่ะ91คดีเนี่ยแค่ติดคดีเดียวก็จบแล้วอ่ะนะแล้วก็โจไบเดนเองก็มีคดีกับลูกชายก็ตัวเองก็ยืนโดนถอดถอนอยู่คือทั้งคู่มีชนักปักหลังด้วยกันทั้งคู่โอกาสที่จะติดคุกก็มีแล้ววันนี้ฮันเตอร์ไบเดนเนี่ยก็ไปกล่าวหาอีลอนมัสก์บอกว่าเป็นคนโง่ที่สุดในบรรดาคนฉลาดนะ the dumbest among the dumbest among the smart people เขาบอกอย่างนี้ใช่ไหมคือมันเริ่มสาดโคลนกันเต็มที่นะทีนี้มันผลกระทบมันก็คือว่าอะไรอเมริกาที่ทำอยู่เนี่ยมันก็เท่ากับว่าอะไรก็อ้างว่าผลประโยชน์ของอเมริกาที่ต้องดำรงไว้มาโจไบเดนเองก็เคยพูดบอกว่าถ้าหากว่าสภาไม่ผ่านงบประมาณช่วยเหลือยูเครนนะ60,000 ล้านนะอาจจะมีฐานในการเข้าไปช่วยรบในยูเครนก็ได้นะคนก็บอกว่าไบเดนนี่บ้าหรือเปล่านะบ้าหรือเปล่าคิดข้าวอิ่มไม่อะไรทำหรือว่ายังไงจะส่งฐานในการไปรบเนี่ยยูอาจจะเอาอะไรไปลบกับเขานะนอกจากว่าลบไม่เคยชนะใครแล้ว18ปีในเวียดนาม20ปีในอัฟกานิสถานนะแล้ว6ปีในอิรักนะจะอะไรไปลบกับเขาแพ้มาตลอดแต่ก็ไบเดนยังก็อย่างว่าเหมือนเมาน้ำลายนะเพราะว่าต้องการความอยู่รอดทางการเมืองก็คือยังไม่ตัดสินใจว่าจะลงประธานดีหรือไม่ปีหน้าเพราะต้องดูคะแนนเสียงก่อนแล้วอาจจะมีคดีเรื่องคดีต่างๆนานาที่พัวพันกันอยู่ฉะนั้นการเมืองอเมริกาเนี่ยที่บอกว่าทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับผลประโยชน์อเมริกันแต่อย่าลืมผลประโยชน์อเมริกันเนี่ยถูกควบคุมโดยยิวไงที่เราพูดเมื่อวานนี้ค่ะ
ยิวกำหนดนโยบายของรัฐบาลกำหนดนโยบายการเงินการคลังรัฐบาลยิวคุมเศรษฐกิจของสหรัฐและกำหนดนโยบายของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐผ่านไม่จะเป็นผ่านไอ้ Council on Foreign Relations นะที่มีพวกบรรดามันสมองพวกอดีตประธานาธิบดีนักการเมืองทุกคนนักธุรกิจขาใหญ่ทุกคนระดับชั้นนำของประเทศเนี่ยต้องเป็นสมาชิกของเรียกว่าย่อยๆ CFR ที่ว่าเนี่ยเป็นตัวกำหนดนโยบายเป็น Deep State ของแท้นอกเหนือจาก CIA นอกเหนือจากกระทรวงกลาโหมนอกจากกลุ่มอุตสาหกรรมทหารนะทั้งหมดก็คือยิวเมื่อวานผมให้สัญญาให้ครับคือให้มอบติดค้างท่านผู้ชมบอกว่าจะเอานิสัยยิวที่เขาบันที่ไปบรรยายความในวิกิพีเดียมาใช่ไหมก็ไปนั่งอ่านโดยละเอียดบอกว่าคือเรื่องอุปนิสัยใจคอของยิวถูกต่อต้านมาเนี่ยมันเริ่มตั้งสมัยฟาโรห์จำได้ไหมสมัยก่อนสมัยก่อนที่โมเสสนำพาชาวยิวหนีจากฟาโรห์ข้ามทะเลแดงนะไปพบเป็นจักรสิบการบนภูเขาเลยจำได้ไหมค่ะนะที่มันก็มีแต่ละคือไปดูแล้วเนี่ยเขามีดัชนีในความเกลียดชังชาวยิวในแต่ละประเทศทั่วโลกนะเริ่มแต่ A ไปจนถึง Z เลยนะค่ะของไทยเรามีประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์ก็จะเป็นพี่น้องชาวมุสลิมประเทศอื่นก็มี 60% บ้าง 80% บ้างแล้วแต่ที่เป็นประเทศอาหรับนี่ก็มี 80% ที่สูงที่เยอะนะที่คือการเกลียดชังมีทั้งยุโรปทั้งทุกประเทศทั่วโลกเขามีดัชนีไว้หมดเลยนะที่ไปวัดประเมินไว้เนี่ยปรากฏมันไม่เรื่องธรรมดาที่มันต้องมีสาเหตุว่ามันเป็นชนชาติยิวที่มันมีดัชนีจำกัดกำหนดความเกลียดชังไว้ในทุกประเทศค่ะทุกทวีปนะก็แปลกว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้ก็ไม่ทราบแล้วไปค้นดูอุปนิสัยที่เมื่อวานที่คุณนงบอกว่าคุณตรณีใช่ไหมตรณีแล้วก็ตรณีแล้วโลภใช่ไหมเอาเปรียบคนอื่นเขาอื่นทีนี้ก็มีคุณสมบัติด้านดีคือยิวเนี่ยส่วนใหญ่ก็มั่งคั่งร่ำรวยนะแล้วก็เขาหมดนี่มี6ข้อเนี่ยนะที่เขาที่จริงมันมีมากกว่านั้นน่ะมันมีไอ้เดิมมันมีบอกโหดร้ายนะทารุณแล้วก็ไม่สามารถที่จะเป็นผู้ที่น่าเชื่อถือ เป็นคนไม่สุจริตนะแล้วก็เป็นผู้นำทางด้านการเงินแล้วก็ต้องการครอบครองครอบงำ เป็นเจ้า ก็เป็นกลุ่มรัชชัยใช่ไหมกลุ่มรัชชัยใช่ไหมนะกลุ่มหลายกลุ่มครอบครัวอเมริกันที่เป็นกลุ่มเศรษฐกิจมหาเศรษฐีพันล้านล้านล้านทั้งหลายแหล่ก็รู้จะเป็นยิวหมดเลยที่กลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นกลุ่มมหาเศรษฐีสมาชิกครอบครัวใหญ่ๆนะตระกูลนะยิวหมดนี่มันมีอีกข้อก็บอกว่าเป็นตระหนี่แล้วก็โลภมากนะแล้วก็ยิวที่มีพลังมีอำนาจเนี่ยควบคุมธุรกิจของโลกนี้ก็แน่นอนละกลุ่มรัชชัยกลุ่มทั้งแบงก์กลุ่มบรรดาพวกวานิชธุรกิจไม่ว่าจะเป็นโกลแมนแซกอะไรพวกนี้ยิวนั้นนะครับโกลแมนแซกพวกนี้ยิวนั้นตระกูลแซกตระกูลโกลแมนจับมือกับตระกูลแซกตั้งขึ้นมาสมัยอเมริกาเริ่มจะมีฟื้นเริ่มเศรษฐกิจก่อนที่จะมีการไอ้เศรษฐกิจตกต่ำอ่ะปี1929อ่ะนะค่ะคือพวกนี้หาเงินจากความมั่งคั่งจากความหายนะของคนอื่นนะก็ทันทีที่เลือดนองถนนก็ถ้ามีการเลือดนองถนนปุ๊บก็ให้เร่งซื้ออสังหาริมทรัพย์เพราะมันราคาถูกนะค่ะอย่างงี้ก็บอกถ้ามันโอเคมากเลยนะถ้าคนยิวจะโกงคนนี้ไม่ใช่คนยิวอ๋อมันโอเคถ้าเกิดว่าเขาบอก it is okay for Jews to cheat non Jews ก็คือว่าโอเคมากเลยถ้าเป็นคนยิวที่จะโกงคนไม่ใช่คนยิวแล้วก็จ
คนยิวเนี่ยใช้อำนาจตัวเองเนี่ยในการสร้างผลประโยชน์ให้กับตัวเองคือว่าถ้ากูจะมีพลังมีอำนาจมีแต่ความได้เปรียบต่างๆเนี่ยก็จะใช้มันเนี่ยเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองโดยที่ไม่คำนึงถึงอะไรซึ่งคือความเอาเปรียบเสียเปรียบไม่ต้องพูดถึงเนี่ยมันมีตั้งสมัยเรื่องเวนิสบอลนี่จำได้ไหมที่ใช้ล็อกต้องการเอาเนื้อหนึ่งปอนด์ข้างหัวใจตอนหลังก็โดนศรีถนนชัยฝรั่งบอกว่าเอาเนื้อไปหนึ่งปอนด์ไปได้แต่ห้ามโดนหนังหรือห้ามเลือดออกอะไรพวกนี้ก็ก็เลยใช้ล็อกไงจำได้ไหมล่ะมันมีเยอะเลยถ้าไปอ่านในวิกิพีเดียเนี่ยนะมันจะลำดับตั้งแต่สมัยโบราณก่อนหน้านู้นมาจนถึงปัจจุบันนี้อ่านดูแล้วก็เรารู้สึกอ๋อทำไมถึงหลายประเทศมาในยุโรปเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่ที่เขามีปัญหากับยูเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ไม่อยากไปซ้ำเติมเขาเดี๋ยวจะออกนอกประเทศไทยไม่ได้เดี๋ยวจะโดนล็อกตัวไปหาโบที่คุณเป็นแอนตี้เซมิติกนะค่ะแล้วไปขังคุกที่อเมริกาโน่นหรือไปขังคุกที่ยูโน่นค่ะก็เรียกว่าคือจะบอกว่าคนที่มีเชื้อสายยูเนี่ยครองโลกในทุกส่วนอันนี้ก็คงจะไม่ผิดนะพี่โสเพราะว่าถ้าไปดูบรรดามหาเศรษฐีระดับท็อปๆของโลกนะแบบเอาตัวท็อปในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมก็คือมีเชื้อสายยิวทั้งสิ้นนะคะอันนี้ไม่ต้องลากขึ้นไปลึกแบบถึงว่าเอ๊ะบรอดชายนู่นนั้นตระกูลนู้นตระกูลนี้อะไรเงี้ยอันนั้นคือเป็นเหมือนกันแล้วเอาที่ว่าแบบคุ้นๆชื่อกันเนี่ยก็อย่างเช่นเมื่อวานพี่โสพูดถึงมาร์คซักเคอร์เบิร์กใช่มั้ย Facebook อันนี้ก็เชื้อสายยิวแลรี่แอลิสันนี่เป็นเจ้าของ Oracle นี่ก็เชื้อสายยิวอันนี้คือแบบเป็นบริษัทท็อปทั้งนั้นเลยนะคะหรือว่าไมเคิลบลูมเบิร์กผู้ก่อตั้งบลูมเบิร์กสำนักข่าวนะพี่โสก็เป็นเชื้อสายยิวหรือว่าผู้ก่อตั้ง Google ที่เราเสิร์ช Google กันเนี่ย Larry Page คนนี้นะคะก็เชื้อสายยิวเหมือนกันแล้วก็ผู้ร่วมก่อตั้ง Google อีกคนหนึ่งชื่อว่าเซอร์เกย์ไบรน์นะก็เป็นเชื้อสายยิวเหมือนกันนะคะนี่คือจะบอกว่าเขาไม่คุมโลกก็ไม่ใช่แล้วอะอย่าง Google นี่ใครไม่ใช้ Google บ้างนะหรือว่าใครจะใช้ Facebook บ้างอีลอนมัสก์ก็เช่นเดียวกันอีลอนมัสก์ด้วยนะคะแล้วก็จอร์จโซรอสใช่ไหมพี่โสนี่ตัวแสบเลยเนี่ยตัวแสบเลยแล้วก็เจ้าของผู้ก่อตั้งสตาร์บัคไงสตาร์บัคไงสตาร์บัคใช่ค่ะโฮเวิร์ดชื่อโฮเวิร์ดชูปส์เชนกาแฟที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะก็เชื้อสายยิวนะหรือว่าคาสิโนพี่โสแซนส์กรุ๊ปใช่ใช่เชลดอนอเดลสันค่ะนะอันนี้คือผู้ก่อตั้งลาสเวกัสแซนส์เป็นคาสิโนที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะทรัพย์สินคนนี้ก็คือรวยมากนะเป็นล้านล้านนะก็มีเชื้อสายยิวนะคะนี่คือไปทุกอุตสาหกรรมนะคะ WhatsApp นะจานคุมหูชื่อนี่คือก็เป็นเชื้อสายยิวนะคะแล้วก็อย่างเช่นพวกทินเดอร์หาคู่ชื่อว่าชอนราดก็เป็นผู้ร่วมก่อตั้งทินเดอร์ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันหาคู่ยอดฮิตนะคะก็เป็นเชื้อสายยิวเหมือนกันอันนี้หยิบยกตัวอย่างมาคร่าวๆนะว่าโอ้โหนักธุรกิจตัวท็อปของโลกนี่คือมีเชื้อสายยิวหมดใช่นะก็และการเมืองด้วยคุมทั้งหมดคุมรัฐบาลสหคุมรัฐบาลสหรัฐอ่ะคุมหมดหรือว่าหนังเงี้ยพี่โสสปิลเบิร์กก็ใช่ไหมคะใช่ใช่นะสปิลเบิร์กก็คือเราก็ยอมรับว่าเขามีความสามารถนะพวกนี้เป็นคือเขาถึงคิดว่าเป็นกลุ่มที่อยู่เหนือมนุษย์ไงความสามารถเหนือมนุษย์นะความสามารถเหนือมนุษย์ไอสไตน์ออปเพนไฮเมอร์พวกเนี้ยนะค่ะเขาคิดว่าเขาเป็นผู้เลือกใช่ไหมเป็นผู้ถูกเลือก The Chosen One ที่ว่านั่นนะ
เป็นพระเจ้าให้มาแล้วก็คือเขาก็มีความเชื่อเรื่อง The Promised Land ก็คือพระเจ้าดินแดนที่พระเจ้าประทานมาให้เนี่ยถ้าคุณเชื่ออย่างนั้นปุ๊บก็อินเดียแดงต้องทวงคืนอเมริกาจากคนขาวอ่ะนะค่ะแล้วชาวเมารีต้องขอคืนจากนิวซีแลนด์แล้วก็อบอริจินีต้องขอคืนจากชาวออสเตรเลียนะค่ะถ้าเป็นอย่างนั้นน่ะนะก็ถ้าเกิดว่าใช้เหตุผลนั้นนะคะใดๆก็ตามนะคะไม่ว่าจะเป็นโชเซนวันหรือไม่ซิงเท็ดหรือไม่อันนี้คือแล้วแต่ความเชื่อแต่ว่าไม่มีใครที่จะไปก่อการเข่นฆ่ากับผู้อื่นได้นะพี่โสมไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามแต่นะอันนี้แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเนี่ยแหละอย่างที่เห็นนะคะปาเลสไตน์ก็ถูกฆ่าตายทุกวันเมื่อวานนี้ผมดูรายการเข้าสัมภาษณ์นักวิเคราะห์อดีตนักวิเคราะห์ทหารของเป็นผู้ช่วยของที่ปรึกษาของโคลินพาวเวอร์อดีตรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐในยุคของที่จอร์จบุชตัวพ่อเนี่ยนะที่โนแมนชวาร์ซคอฟบุกอิรักเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยเบนจามินเนทันยาฮูนี่ต้องได้ชื่อเป็นฟูเรอร์ก็คือแบบฮิตเลอร์ท่านผู้นำฟูเรอร์เพราะว่าความอมหิตพอๆกันในแง่ของฟูเรอร์ก็คือฟูเรอร์ท่านฟูเรอร์ภาษาเยอรมันแปลท่านผู้นำไงอ๋อผู้นำก็คือท่านผู้นำเยอรมนีฟูเรอร์ที่ฆ่าล้างยิว6ล้านคนเบนจามินเนทันยาฮูก็ได้ฉายาฟูเรอร์ที่ชาวยิวฆ่าล้างชาวปาเลสไตน์เหมือนกันตอนนี้ก็ยอดนำไปแล้ว 17,000 จะถึง 18,000 อยู่แล้วไงบาดเจ็บ 40,000 กว่ารายตัวเลขวันนี้ที่แสดงออกมาเด็กเสียชีวิตไป 7,000 กว่ารายค่ะเป็นฟูเรอร์เนทันยาฮูฟูเรอร์ท่านฟูเรอร์นี่ยกระดับชั้นเทียบฮิตเลอร์ว่างั้นใช่ระดับความอมหิตเลือดเย็นก็แต่ว่าฮิตเลอร์ได้ฆ่ายิวใช่ไหมแต่นี่ยิวฆ่าปาเลสไตน์ค่ะเราพอเดี๋ยวจะหาว่าเราแอนตี้เซมิติกต่อต้านชาวยิวนะทั้งที่มันมาปรากฏอยู่ในวิกิพีเดียว่าทุกประเทศมีกลุ่มคนที่ต่อต้านยิวอยู่ฉะนั้นถึงมีกฎหมายถึงต่อต้านห้ามต่อต้านยิวนะค่ะก็แปลกดีแล้วก็พี่โสเรื่องของการเดินประท้วงหรือว่าการชุมนุมประท้วงอิสราเอลเนาะก็ยังคงเกิดขึ้นอยู่นะคะในเมืองก็ยังมีอยู่เป็นระยะอยู่ในประเทศก็มีอยู่แต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่รู้ใครจะทำอะไรได้ไงเพราะว่าให้อิสราเอลกดดันแต่อย่างใดก็ใช่ไงเพราะวันนี้เองเนี่ยข่าวของเลขาธิการสหประชาชาติเนี่ยอันโตนิโอกูติเรสก็บอกยังจะต้องขับดันต่อไปเพื่อให้มีสันติภาพให้ได้ค่ะเพราะว่าอาจจะใช้มาตรา99ของสหประชาชาติที่บังคับให้ต้องมาพูดถึงเรื่องจุดยิงแล้วเนี่ยก็โดนวีโต้โดยอเมริกาจนกระทั่งประธานาธิบดีเอร์โดวันของตุรกีที่บอกว่าเฮ้ยมันเลิกได้แล้วเว้ยไอ้สมาชิกทั้งวัน5ประเทศเนี่ยแล้วมีสิทธิ์วีโต้หน้าวีโต้เนี่ยมันทำให้ทำอะไรไปไหนไม่ได้เดี๋ยวก็ฝ่ายนี้ทำก็วีโต้อเมริกาทำนั่นจีนก็วีโต้อันนี้ทำนั่นรัสเซียก็วีโต้มันต้องวีโต้กันไปที่ว่ากันมันต้องไม่ทำอะไรสักอย่างหนึ่งมันเลิกได้แล้วไอ้เรื่องนี้ต้องใช้เสียงข้างมากคือประชากรบอกมันต้อง1ต่อประเทศต่อ1เสียงไม่ใช่ว่า5ประเทศนี่เป็นใหญ่อย่างเดียวเพราะว่าชนะสงครามโลกและจีนเพิ่งมาจอยที่หลังเดิมมีอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันอังกฤษฝรั่งเศสรัสเซียนะสหรัฐอังกฤษฝรั่งเศสรัสเซียที่ชนะเยอรมนีไปอยู่ในแบ่งกรุงเบอร์ลินเป็น4ส่วนส่วนหนึ่งโซนอเมริกาโซนอังกฤษโซนฝรั่งเศสและโซนหนึ่งของรัสเซียแบ่งเป็น4โซนนะแต่รัสเซียบุกเข้าถึงกรุงเบอร์ลินก่อนนะในปี1945เดือนเมษายนเห็นไหมแต่ฮิตเลอร์ยิงตัวตายวันที่30เมษายนจีนเพิ่งมาเป็นทีหลังตอนที่เป็นเริ่มมีเป็นมหาอำนาจแล้วเนี่ยมีประชากรเดินหลังประชากรอินเดียก็อยากจะเป็นว่าทำไมอินเดียมี1,400 ล้านคนทำไมเป็นไม่ได้อินเดียก็ร้อง
เกิดอาการคันอยู่ในหัวใจมันก็ทำไมอินเดียเป็นไม่ได้นะทำไมต้องมีแค่5ประเทศอย่างนี้ถึงแม้มี15สมาชิกก็ตามเนี่ยนะมันไอ้ตัวอื่นมันผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปไง10ประเทศหมุนเวียนกันไปแต่ว่า5ประเทศถาวรมีอำนาจวีโต้อีก10ประเทศมีอำนาจวีโต้ก็คือใน5ประเทศถ้ามีประเทศไทยวีโต้สัก1ประเทศประเทศใดวีโต้สัก1ประเทศก็อะไรก็ไปไม่ได้ก็จบก็ไปไม่ได้นะมันก็เป็นอย่างเงี้ยมันก็ค้ากันอยู่ก็กุติเรสก็ตอนนี้ถือว่าเป็นความพยายามที่มากสุดแล้วที่เคยมีมาเนี่ยเพราะนานๆเพื่อใช้มาตรา99สักทีนึงคราวนี้บอกว่ามันทนไม่ได้เพราะว่าประชาชนเสียชีวิตมากเหลือเกิน แล้วไม่มีใครคุมอิสราเอลได้แล้วยิ่งอเมริกาวีโต้อย่างนี้แล้วเนี่ยมันก็ทำอะไรไม่ได้ทุกอย่างก็จบหมดอิสราเอลก็ใช้อำนาจคือมันน่าเสียดายตรงที่ว่าการสู้รบมันแสนยานในความมันต่างกันอิสราเอลมีเครื่องบินรบมีรถถังมีทั้งหมดฮามาสไม่มีอะไรนอกจากจรวดกับปืนต่อสู้รถถังเนี่ยไม่มีเครื่องบินรบไม่มีรถถังไม่มีรถรบอะไรสักอย่างอิสราเอลก็ใช้บอมอย่างเดียวบอมเครื่องบินทิ้งระเบิดอยู่ข้างบนปุ๊บได้เปรียบกันนี่มาเยอะแยะลองถ้าหากว่ากลุ่มฮามาสมีจรวดยิงจรวดสติงเจอร์เนี่ยยิงเครื่องบินได้เนี่ยอิสราเอลคงจะไม่กำแหงหายขนาดนี้นะหรือมีกองกำลังสู้รบขนาดเท่ากับฮิซบุลลอห์เนี่ยอิสราเอลคงจะไม่เป็นอย่างนี้คงจะพินาศย่อยยับไปเหมือนกันแต่ว่าฮามาสไม่มีอะไรเพราะว่าอยู่ในวงปิดล้อมของกำแพงเนี่ย16ปีเอาอะไรเข้าไปก็ไม่ได้ผู้หญิงถือตะไบเล็บก็ไม่ได้ถือเป็นอาวุธหมดเนี่ยค่ะนะค่ะโอเคค่ะพี่โสงั้นเดี๋ยวเราไปพักสักครู่นึงนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเรากลับมาคุยเรื่องประเทศไทยกันนะคะพักสักครู่นึงค่ะครับโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News One เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ